แต่ที่แน่ๆนะครับที่ถูกโฟกัสแล้วก็ตามขยี้แน่นอนก็คือ4รัฐมนตรีที่เราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าตกลงเนี่ยจะลาออกหรือไม่ลาออกนะฮะมีบางสื่อเนี่ยพลาดแล้วนะครับว่าพลาดหัวข่าวแล้วนะครับว่า8กุมภาพันธ์นี้ออกแน่นอนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่กฤษฎีกาเลือกตั้งประกาศใช้เนี่ยนะครับคุณสมคิดข่าวว่าคุณสมคิดเรียกคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยไปพูดคุยทันทีพูดลำบากเพราะผู้สื่อข่าวไม่ได้ไปตั้งกล้องดักฟังหรืออะไรยังทั้งสิ้นเนี่ยเขาจะคุยเรื่องทีมเศรษฐกิจคุยเรื่องกินข้าวเรื่องรัฐบาลเรื่องงานรัฐบาลก็ได้หรือคุยเรื่องเคลียร์บัญชีรายรับรายจ่ายโต๊ะจีนพลังประชารัฐให้จบๆเร็วๆหน่อยได้ไหมก็ได้มันมีหลายเรื่องนะตอนนี้คุณนัทพลไม่ได้ไปด้วยนี่นะฮะเพราะนั้นอาจจะไม่ได้คุยเรื่องโต๊ะจีนท่านคุยเรื่องโต๊ะจีนต้องมีคุณอัตภพลอันนี้เป็นภาพคุณสมคิดหลังจากที่พูดคุยกันสักประมาณรวมๆชั่วโมงแต่คุณสมคิดบอกว่ามาเยี่ยมไข้พอดีคุณสมคิดเนี่ยเป็นไข้ป่วยไม่รู้เพราะฝุ่นหรือเปล่าแต่ว่าเป็นไข้ละกันเข้าไปเยี่ยมไข้แล้วถูกถามว่าเสียมตีจะลาออกไหมคุณสมคิดบอกก็ไปถามเขาสิประมาณแบบนี้นี่นะครับนะฮะก็นะครับก็คือปกติแล้วคุณสมคิดเขาเป็นรองนายกทีมเศรษฐกิจเพราะนั้นเขาอาจจะไปคุยเรื่องงานบ้านการเมืองของรัฐบาลก็ได้หรือถ้าจะลาออกก็ต้องไปขอคุณสมคิดโดยมารยาทอ๋อใช่คุณสมคิดเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของ4คนนี้ตามที่4คนนี้พูดเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่เขาบอกว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณโดยเป็นอาจารย์ตื่นมาก็ชาบูทุกวันนะคุณอุตมะเนี่ยลงมาพร้อมคุณสมคิดนะฮะจากห้องทำงานนะครับแล้วก็บอกว่ามาคุยกันเรื่องงานจริงๆนะขณะที่คุณสุนทรเนี่ยลงด้านข้างตึกนะฮะแล้วก็หน้าเครียดเฉียวนะครับทำไมต้องเครียดเรื่องอะไรเอาจริงคือถ้าจะมาคุยกันเรื่องลาออกก็บอกตรงๆกันได้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเครียดแปลว่าคุณสมคิดคุยเรื่องที่คุณอุตมะไม่อยากคุยคือคุณสมคิดจะบอกไม่ให้ลาออกแล้ว4คนนี้อยากลาออกทำไมน่าใช่มั้งหรือ4คนนี้ไม่อยากละอยากอะไรเนี่ยไม่ทราบแต่ว่าคุณสมคิดก็ต้องระวังเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐมีแววว่าจะไปครอบงำ